ฉันน่ะโค้ชเอมมาน่าจะเป็นโค้ชใหญ่ทีมชาติไทยนะเดี๋ยวดูโค้ชใหญ่ทีมชาติไทยในชุดซีวีลีกสนาม2นี่นะเขาไม่พลิ้วเหมือนฉันเลยเดี๋ยวดูพอกล้องถ่ายเขาอ่ะเขาทำท่าแบบไหนเดี๋ยวดูฉันน่ะอยากจะสอนเขานะแต่เขาไม่ยอมถามฉันเองว่าตอนกล้องถ่ายนานๆน่ะควรทำท่าอย่างไรโค้ชเอมมาคือคนข้างซ้ายสุดนะครับเดี๋ยวดูคุณสิไม่ถามฉันแล้วคุณทำไงนั่นสวัสดีแล้วไงต่อสวัสดีเดี๋ยวพอกล้องจับนานๆน่ะคุณก็เขินอีกเดี๋ยวดูคุณทำท่าอะไรเดี๋ยวดูสวัสดีสวัสดีฉันไปแล้วนั่นแล้วคุณทำอะไรน่ะคุณทำอะไรนั่นไม่ใช่ถ่ายแบบประชาชนเลยนะคุณยิ้มมาถ่ายแบบประชาชนเลยนะยืนตรงคุณควรทำท่าดีใจหรือว่าทำท่าแบบสุดๆอะไรอย่างเงี้ยรถชัดแล้วมองซ้ายมองขวามองนี่ไม่ใช่ถ่ายบัตรประชาชนถ่ายใบขับขี่นะเจ๊แซวเล่นครับโอ้โค้ชใหญ่ทีมชาติไทยเนี่ยแกมียศนะครับขออภัยครับเป็นการแซวเล่นเพื่อความบันเทิงของคนดูกีฬาวอลเลย์บอลครับแต่อย่าลืมครับวันนี้เนี่ยข้อ1ไลฟ์สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่ต้องไปแข่งในวันหยุดยาวแบบนี้นะครับพ่อแม่ครับโอ้โหโคตรทุ่มเทมากและเป็นเกมยาวด้วยนะครับเกมวันนี้เนี่ยครับไทยของเราเนี่ยสู้เต็มที่อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้น1ไลฟ์ให้กับพวกเธอด้วยเพราะพวกเธอเต็มที่กับชีวิตแล้ว1ไลฟ์แล้วก็111ถ้าอยากจะเชียร์ครับพิมพ์มาให้หมดเม้นมาให้หมดฮอนเปิดรายการก่อนด้วยครับมาครับตึตึเด้อ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 วันนี้วอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเนี่ยครับถือว่าเป็นแมตช์สุดท้ายของชุด B ชุดนี้แล้วนะครับซึ่งนานๆทีครับที่จะมีการรวมพลังกันขนาดนี้นะครับวันนี้เนี่ยหลายสื่อจับตามองแล้วครับว่าใครนะครับเป็นผู้เล่นตัวเด่นประจำวันนี้ครับนี่ครับไทยของเรานี่ครับมีใครครับจากกฤษถนอมน้อยครับไอ้น้องคนนี้เนี่ยจากชุด U21 ชิงแชมป์โลกครับสูง185หัวเสาแมตช์1แมตช์2เนี่ยเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะแมตช์นี้เนี่ยท็อปฟอร์มเลยนะครับแมตช์ที่แล้วเนี่ยก็ท็อปฟอร์มแล้วนะครับทำแต้มโคตรเยอะหัวเสาเนี่ยทำแต้มกลายเป็นตัวหลักการทำแต้มในชุดนี้ไปเลยนะครับอินโดนีเซียใครคือตัวที่น่าจับตามองเราดูเฉินหลงมันคือเฉินหลงเนี่ยฟาฮานฮาลิม190ซมหัวเสาชื่อเล่นเฉินวงเล็บหลงโอ้หน้าเหมือนเฉินหลงมากนักวอลเลย์จริงหรือเปล่านะครับน่าจะใช่ส่วนคนที่ผมลุ้นคนนึงนะครับก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับพิธีกรคนนี้นี่วันนี้คุณพี่ที่นักข่าวเฮ้ยไม่ใช่นักข่าวเลยครับช่างแต่งหน้าที่ช่องวันแต่งหน้าให้รู้สึกว่าจะเทานิดนึงนะครับออกหน้าเทานิดนึงครับคิ้วเคิ้วปัดมาปากแดงเชียร์ครับไม่ต้องบอกว่าใครแต่งหน้าให้ต้องเป็นรุ่นพี่ผมที่ช่องวันแน่ถ้าแต่งให้ขนาดนี้นะครับเซตผมมาเนี่ยเลือดกว่าวันอื่นๆมากไม่รู้แกเครียดอะไรนะครับแต่งหน้ามาแบบเลือดมากครับผมเนี่ยครับวันนี้เนี่ยมาดูเพื่อเชียร์น้องจักริชโดยเฉพาะวิพากษ์จักริชถนอมน้อยกับจักริชตันไตรนะครับพวกเธอพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยครับเล่นได้ดีนะครับดูครับวันนี้เนี่ยผลแพ้ชนะผมแทบจะไม่สนเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะเห็นว่าชุดนี้นะครับรวมทีมแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้บ้างนะครับว่าโค้ชเนี่ยว่าสมาคมเนี่ยต้องการอะไรนะครับดูครับจักริจถนอมน้อยเนี่ยวันนี้ถ้าพูดกันดีๆก็คือนะครับจักริจถนอมน้อยนะครับเป็นคนที่สอบผ่านแล้วก็ถือว่าคุ้มมากในการมาทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทางสมาคมนั้นกีฬาดีๆขึ้นสู่ชุดใหญ่คนนึงอย่างแน่นอนครับนี่ครับคนที่กันคิ้วเนี่ยนะครับจักริจถนอมน้อยบอกผมหน่อยเถอะว่าเธอกันคิ้วนี่หมายถึงว่าอย่างที่ผมคิดใช่หรือเปล่าและคิ้วนี่กันแสลมเชื่อว่าเธอฮิตญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจเหมือนกันสมาคมนะครับนอกจากจะต้องการพัฒนานักตบแล้วนะครับโดยการดึงรุ่นพี่รุ่นน้องมาเจอกันนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็รุ่นกลางนะครับมาเจอกัน3รุ่นในทีมนี้นะครับโดยรุ่นน้องเนี่ยจะได้ประโยชน์มากสุดโดยการขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ได้มี2คนนะครับจากชุด U21 เนี่ยแต่สิ่งที่สมาคมไม่ยอมบอกแฟนวอลเลย์บอลไทยคืออะไรครับวอลเลย์บอลไทยนะครับไม่ได้มีเงินถุงเงินถังเหมือนกับทางสมาคมฟุตบอลนะครับแล้วไม่มีตังค์จ้างโค้ชต่างประเทศด้วยเงินของสมาคมแน่นอนแล้วครับทางออกเดียวของทางสมาคมวอลเลย์เนี่ยคือการพัฒนาโค้ชในชาติของตัวเองนะครับซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับญี่ปุ่นเกาหลีที่พัฒนาฟุตบอลในอดีตที่ขึ้นมาถึงตอนนี้ได้ครับคือเล่นกับกลุ่มโค้ชของตัวเองให้มีการไปคุมต่างประเทศให้คุมรายการใหญ่ๆให้ได้มากที่สุดนั่นแหละครับพัฒนาจากโค้ชก่อนนี่แหละครับแล้วดูโค้ชที่เอามาครับโค้ชเอมมาโค้ชใหญ่แล้วโค้ชที่หน้าแกคล้ายๆกับดาราตลกใครล่ะครับโอ้โหจำชื่อไม่ได้ที่แกไปแล้วนะครับนั่นครับคนหนึ่ง
ซึ่ง3ตัว3คนนี้นะครับจะเป็นโค้ชที่สามารถพัฒนานักตบได้อีกหลายต่อยนะครับมันจำเป็นมากครับที่ทางสมาคมเนี่ยต้องเอาโค้ชพวกนี้มาโหแล้วดูครับถือว่าคุมทีมได้ผ่านนะครับเอารุ่นน้องรุ่นพี่มาเจอกันเนี่ยได้นักตบไปใช้งานในอนาคตเยอะมากครับจากกฤษจันนี่ครับอ่ะดูครับจากกฤษจันไตก็เป็นตัวบอลเร็วที่ดีตัวนึงครับที่แฟนวอลเลย์บอลไทยเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ดูวอลเลย์แบบจริงจังครับแบบผมนี่แหละครับถ้าไม่ดูในรายการนี้จะรู้จักเธอได้อย่างไรเธอสวยเธอไม่ใช่เพิ่มจิตแต่เธอเล่นบอลเร็วเหมือนกันดีดูสิครับการตบเนี่ยโอ้โหตบกันแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับแถมจากกฤษถนอมน้อยวันนี้เล่นเยอะมากครับนี่ลูกสวยๆลูกนึงนะครับลองดูนะครับจากกฤษถนอมน้อยนะครับรับบอลมาครับลูกนี้และลูกนี้ก็เพื่อนเซตไปให้นะครับทางหัวเสาเหมือนเดิมมันไม่ใช่หัวเสาครับ3เมตรครับ3เมตรลูกนี้ตบไปครับแล้วลงแบบไม่ต้องรับครับขุดไม่ขึ้นครับหลายลูกที่แกเนี่ยตบแรงขนาดนี้นะครับแกเน้นจังหวะการตบจังหวะการตบแกดีมากครับเราเนี่ยครับเซตแรกอินโดนีเซียเนี่ยพลาดโคตรเยอะลูกที่พลาดที่น่าเจ็บใจที่สุดของอินโดนีเซียก็น่าจะเป็นลูกที่ปิดเซตแหละครับ27-25นะครับโอ้วันนี้เนี่ยผลแพ้ชนะจะไปคิดมากครับนักกีฬาหลายคนนี่ครับสละวันหยุดยาว6วันนะครับมาแข่งทีมชาติอย่าลืมว่าก่อนวันหยุดยาวเนี่ยเขาซ้อมมาก่อน5วันแล้วนะครับพูดง่ายว่าแคมป์ทีมชาติครั้งนี้นะครับพวกเขานะครับมาซ้อมตั้งแต่กี่วันแล้วครับ5บวก3เป็น8วันเขาอยู่ด้วยกันมา8วันแล้วครับ 8-9 วันครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับโอ้โหทุ่มเทเพื่อชาติมากแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยครับกลับมาถึงก็ต้องเดินทางเข้าสโมสรเลยเดินทางไปเยี่ยมญาติญาติเนี่ยเขาหยุดกันส่วนมากถึงวันที่1นะครับบางคนเนี่ยก็วันที่2นะครับเหลือเวลาพักผ่อนอีก2วันก็เหมือนกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วโอ้โหทุ่มเทมากเพื่ออะไรครับผมขอพูดก่อนเรื่องนี้ครับทำไมต้องเอาชุดที่นักตบมีประสบการณ์ตัวเก่าไปเยอะขนาดนี้ด้วยครับแล้วเอาตัวดาวรุ่งไปน้อยนะครับบางคนบอกว่าโอ๊ยเอาดาวรุ่งมาน้อยขนาดนี้จริงๆเราส่งชุด U21 ไปก็ได้เลยสมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยครับเหมือนกับมีอะไรค้ำคออยู่ตลอดนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทางสมาคมเนี่ยหวังมากที่สุดก็คือเงินที่จะส่งนักตบชุดยูต่างๆไปชิงแชมป์โลกอะไรได้ไปชิงแชมป์เอเชียได้นะครับปัญหาของวอลเลย์บอลหลายสมาคมทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียตอนนี้ครับก็คือพอ ABC หรือ FIVB เนี่ยพยายามจัด U16 อะไรขึ้นมา U19 อะไรขึ้นมาเยอะๆนะครับไม่มีตังส่งแข่งนะครับบางประเทศเนี่ยตัดสินใจไม่ส่งรายการแข่งขันชิงแชมป์ทวีปของตัวเองเยอะมากนะครับแต่ไทยเราเนี่ยครับส่งทุกทัวร์นาเมนต์นะครับนี่คือความบ้าระห่ำของสมาคมวอลเลย์บอลไทยครับซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ส่งเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับพาทีมไปแข่งมากที่สุดโค้ชก็ไม่พอแล้วครับโค้ชไม่พอไม่เป็นไรครับเงินไม่พอนะครับแต่ละทีมเนี่ยไม่ได้มีแค่มีนักกายภาพก็สุดฝืนทนแล้วครับไม่ต้องพูดถึงแพทย์ทีมนะครับไม่มีตังจ้างนะครับมันก็เลยต้องส่งชุดใหญ่ไปเพื่อนำเงินจากสปอนเซอร์ต่างๆโดยเฉพาะช่องวันครับที่ถ่ายทอดสดเนี่ยพูดง่ายว่าช่องวันเนี่ยเขาซัพพอร์ตนอกจากซื้อลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยครับยังซัพพอร์ตทางสมาคมวอลเลย์บอลด้วยนะครับที่เขาจ่ายให้ด้วยเป็นเงินสนับสนุนทีมในการเป็นการแข่งขันครั้งนี้นะครับแล้วเขาต้องการทีมที่ดีแล้วก็มีพอที่จะมีคนดูคนรู้จักนะครับไม่ใช่เอาเด็กไปเล่นนี่คนดูเนี่ยหดตดหายแน่นอนแล้วครับโดยเฉพาะแฟนขาจอนี่เขาดูแล้วเขาจะจุดๆที่คีย์บอร์ดครับเกียนคีย์บอร์ดนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรครับว่าจะเพาะทีมดาวรุ่งอะไรครับเราเนี่ยก็เลยต้องเอาตัวเก๋าไปพยุงรุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นกลางเนี่ยครับที่คอยพยุงกันไปครับแล้วก็แอบเพาะพันโค้ชพวกนี้นะครับในการจะเป็นโค้ชใหญ่ทีมชาติไทยต่อไปนะครับจะคุมชุดยูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องมีทัวร์นาเมนต์ให้กับโค้ชในระดับนานาชาติด้วยครับซึ่งโค้ชเนี่ยโค้ชไทยเราเนี่ยถ้าวอลเลย์บอลดังมากในอาเซียนเนี่ยครับโอ้โหโอกาสที่โค้ชไทยเราเนี่ยครับจะไปทำงานอยู่ต่างประเทศได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะครับตอนนี้ครับวอลเลย์เราบอลเราเนี่ยห่างจากประเทศอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะทีมหญิงนะครับแหมเราดูครับนี่เซตที่2นะครับไทยเนี่ยนำ 9-6 นะครับความมั่นใจของเราเนี่ยมีเยอะกว่านะครับในช่วงเซตที่1กับเซตที่2นะครับและเซตที่3เนี่ยเหมือนกับทำให้เราขาดความมั่นใจนะครับก็คือการเล่นนำถึง5แต้มครับแต่สุดท้ายเนี่ยโดนเขานำ5แต้มครับฟังไม่ผิดครับเรานำเขาก่อน5แต้มนำห่าง5แต้มแต่สุดท้ายเขานำเราห่าง5แต้มเราเนี่ยนำ10-5นะครับจนตอนหลังเนี่ยเราเนี่ยใช่ครับ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเขานำ20-15นะครับโอ้โหมันกลับด้านได้ขนาดนั้นนะครับคิดดูแล้วกันนะครับทำให้ช็อกเซตที่3เนี่ยแพ้ไปเลยนะครับแต่จะไปสนใจมากครับผลแพ้ชนะเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเพราะกีฬามันคือความบันเทิงความบันเทิงของไทยมีอะไรบ้างในเซตนี้จักกริดแหมได้ไปแล้วอินโดนีเซียพอไม่มีแฟนกองเชียร์มาคอยซัพพอร์ตครับไม่มีกองเชียร์มาโหเล่นได้ไม่ได้ดีอะไรกว่าทีมชาติไทยเราเลยครับแล้วดูลูกนี้นะครับพยายามจะถ่วงเวลาด้วยการรวบรวมสมาธิโคตรนานนะครับเออขนาดมีแฟนอินโดมาเนี่ย 4-5 คนนะครับมันโหเราได้แบบจริงจังเลยครับโหไม่น่ากลัวเลยครับพอเขาไม่มีกองเชียร์มาอยู่เนี่ยเล่นธรรมดาครับสำหรับอินโดนีเซียดูครับรวบรวมสมาธิไปนานขนาดนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะแทนที่มันจะเสริมลงยังไงต่อครับอินโดนีเซียชุดใหญ่ล้วนๆนะครับแต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ถือว่ามีสปิริตนะครับคือช่วงเซตหลังๆเนี่ยครับเขามีการโรเตชันแล้วครับให้ตัวสำรองที่ไม่ค่อยลงเล่นนะครับได้ลงเล่นกับตัวไทยของเรานะครับแสดงว่าเขาก็ใช้ประโยชน์จาก V League เนี่ยแหละครับในการ CV League เนี่ยครับในการเพาะนักตบเพื่อแข่งขันในรายการใหญ่ๆในอนาคตนะครับแหมอ่ะเราเนี่ยครับถึงแม้ว่าผลการแข่งขันมันจะเข้าข้างเราบ้างไม่เข้าข้างบ้างแต่ชุดนี้ดูจุดประสงค์ในการส่งการแข่งขันครับไม่มีอะไรที่จะเสียหาย 100% สำหรับการแข่งขันเล็กๆขนาดนี้ในอาเซียนครับแหมแค่ลองทีมเท่านั้นวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ